สวัสดีครับระยองโค่ฟิตฟาร์มครับวันนี้ทำคลิปวิดีโอจากกทม.นะครับย่านบางซื่อครับแบ่งเพื่อนๆชมกันเป็นงานปรับปรุงระบบบ่อปลาครับบ่อนี้ความยาวประมาณน่าจะ6เมตรนะครับด้านกว้างประมาณ2เมตรบ่อนี้มีสิ่งที่ต้องแก้ไขปรับปรุงคือเดิมทีไม่มีสะดือบ่อนะครับเสร็จแล้วเรามาทำสะดือบ่อเพิ่ม2ตำแหน่งนะครับซึ่งลักษณะของบ่อนี้ยื่นเข้าไปในตัวอาคารครึ่งหนึ่งแล้วก็บนบ่อเนี่ยจะเป็นกระจกสามารถเดินบนกระจกได้นะครับเป็นกระจกเทมเปอร์ที่ค่อนข้างหนาส่วนด้านนอกนี่จะเป็นบ่อที่รับแสงธรรมชาตินะครับเสร็จแล้วก็เราเพิ่มน้ำตกเข้ามานะครับม่านน้ำเพื่อสร้างความเย็นให้กับบ่อปลาซึ่งปลาบ่อปลาบ่อนี้มีน้ำที่ค่อนข้างตื้นนะครับประมาณ40เซนต้องพยายามลดเรื่องของอุณหภูมิให้มากที่สุดส่วนบ่อกลองนี่คือทำการขยายนะครับเดิมทีเนี่ยบ่อกลองนี้ประมาณเมตรหนึ่งเราขยายมาเป็นประมาณเมตร50นะครับทำให้ช่องกลองใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะเก็บพวกตะกอนต่างๆได้ดีขึ้นนะครับเป็นงานที่ต้องบอกว่าเฉพาะกิจนะครับใช้เวลาที่น้อยและทำงานให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะลดเรื่อง1เรื่องของการรอคอยนะครับของผู้ที่อยากเลี้ยงปลา2ก็เรื่องของการที่จะต้องทำงานประจำอยู่แล้วนะครับเพื่อมาเป็นกรณีเฉพาะกิจในการแทรกเข้ามาทำบ่อเล็กบ่อใหญ่นะครับทีมงานของเราระยองโค่ยทีมนะครับเราสู้เต็มร้อยนะครับต้องบอกว่าทีมชุดนี้ของเราใจถึงพึ่งได้ 100% นะครับทั่วไทยนะครับเราเดินทางกันได้ทั้งหมดบ่อเล็กบ่อใหญ่เราทำให้เต็มร้อยนะครับระยองโค่ยฟิตฟาร์มครับขอบคุณครับ